นายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการประจำสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสักได้ร่วมกันมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอสประจำเดือนเมษายน2559โดยในครั้งนี้มีเจ้าที่สาธารณสุขมาให้การตรวจสุขภาพวัดความดันพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพทุกประเภทด้วยก่อนที่จะมอบเบี้ยยังชีพนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักได้กล่าวทักทายสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพปัญหาทางด้านสังคมเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปทั้งยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอสอีกด้วยซึ่งภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพรวมทั้งหมด11ชุมชนได้แก่ชุมชนวัดศรีมงคลชุมชนในเมืองชุมชนบ้านไร่ชุมชนสักงอยชุมชนวัดศรีบุญเรืองชุมชนวัดไพรสนชุมชนเมตตาชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทรชุมชนท่ากกโพชุมชนหยกฟ้าชุมชนน้ำพุงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ได้สามารถติดต่อขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสักระหว่างวันที่8ถึง15เมษายนนี้ในวันและเวลาราชการ